สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคลิปวิดีโอใหม่ของเพจร้านไม้ม้วนแกลเลอรี่นะคะวันนี้จะพาไปดูทะเลค่ะไปดูเลยค่ะจุดที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าปากน้ำค่ะตรงที่เห็นนี้คือเป็นวัดปากน้ำค่ะบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็กว้างขวางมากค่ะใครอยากมาเที่ยวเมืองระยองเชิญเลยนะคะอีกฝั่งนี้เป็นเรือประมงของชาวบ้านค่ะที่นี่เป็นน้ำกร่อยค่ะจะมีชาวบ้านนำปลามาขายเดี๋ยวจะมีบนสะพานนะคะตรงนี้วิวสวยมากมากค่ะส่วนมากเขาจะมาวาดรูปกันที่นี่ค่ะสวยงามมากค่ะเนี่ยวันนี้อาจารย์ไพโรจน์จะพาแอดเวนเจอร์ไปค่ะจะเห็นว่าสองข้างทางมีผู้คนมากมายค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปทะเลกันค่ะตรงนี้จะมีชาวบ้านเอาของทะเลมาขายสดๆแล้วก็ถูกทั้งนั้นเลยตรงสะพานนี้อย่างเดียวเลยค่ะเนี่ยคือถือแหล่งที่ถูกที่สุดละตรงนี้จะเห็นวิวค่ะวิวเรือที่เราไปเมื่อกี้นะคะเรือประมงของชาวบ้านสวยงามมากค่ะตอนนี้เราแอดเวนเจอร์มาถึงทะเลแล้วนะคะที่นี่เขาเรียกว่าหาดแสงจันทร์ค่ะอันนี้คือฝั่งติดกับตัวเมืองระยองตรงปากน้ำเห็นวัดปากน้ำก็เลี้ยวซ้ายลงมาเลยค่ะจะมีช่องทางเล็กๆให้เดินลงเดินทางลงมาจะมีชาวบ้านเอาอาหารทะเลมาจำหน่ายราคาถูกค่ะอยู่แถวนี้แล้วก็มีนักท่องเที่ยวค่ะที่มาพักผ่อนในวันหยุดค่ะตรงนี้เป็นร้านค้าขายอาหารทะเลสดๆเลยนะคะมีทั้งหอยกุ้งปูปลาเยอะแยะมากมายมีรูปปั้นปูตัวใหญ่อยู่ข้างหน้าเลยค่ะมีหอยหวานด้วยโอ้โหเยอะเลยค่ะหอยแครงหอยคางหอยแมลงภู่ทุกหอยมีปลามีกุ้งค่ะใครมาระยองคะมาเลยค่ะอาหารสดถูกด้วยค่ะแหล่งท่องเที่ยวก็เยอะแยะมากมายแต่วันนี้ที่เรามาก็คือพามาดูทะเลค่ะเฮ้ยมีเขาขายพวกอาหารทะเลแห้งด้วยค่ะสามารถไปฝากใครก็ได้ฝากญาติพี่น้องก็ได้ค่ะเริ่มเห็นทะเลเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยวันนี้เป็นเวลาประมาณ 3-4 โมงเย็นแล้วก็อากาศมันปิดนิดนึงค่ะแต่ไม่มีฝนนะคะแต่ที่ระยองฝนตกอยู่ที่นี่ฝนตกนิดนึงค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าหาดแสงจันทร์เขาจะทำเป็นคันหินแล้วก็เอามาบังไว้เพราะว่าขึ้นทะเลแถวนี้มันแรงค่ะเด็กๆมาก็ผู้ปกครองก็ควรดูแลด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ไพโรจน์จะพาเดินชมบรรยากาศตรงนี้สวยค่ะเพราะมีเขาเรียกว่าอะไรต้นกระบองเพชรเหรอเนี่ยค่ะสวยค่ะตรงนี้เป็นที่คานหินที่เราเห็นไกลๆหินก้อนใหญ่มากค่ะใครมาระยองเชิญเลยนะคะสวยงามมากๆจริงๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้ฝากติดตามผลงานเพจไม้ม้วนแกลเลอรี่ด้วยคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ฝากผลงานในเพจเป็นภาพวาดและงานปั้นคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆมาให้ดูอีกกดติดตามชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ